สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทย 15.30 นาฬิกาประเด็นข่าวฟุตบอลไทยรอบเย็นนะครับท่านผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องอุทานมาว่าเยสเคเอาอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องประเด็นสำคัญนะครับสุดฮือฮาเลยนะครับนักร้องชื่อดังนั่นคือเอ็ดซีเรนนะครับศิลปินชื่อก้องโลสวมเสื้อทีมชาติไทยขึ้นคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟนบอลนับหมื่นนะครับก็ถือว่าโด่งดังนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับสะเทือนวงการฟุตบอลไทยมาดามแป้งปลดล็อกกันทะเลเมืองทอง8ปีที่รอคอยและอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกได้ว่าท่านผู้ชมจะต้องตื่นเต้นไปกับข่าวนี้เลยนะฮะเสริมแกร่งทัพทั้งศึกอิชิได้กองหลังใหม่สูงถึง190เซนติเมตรดวลทีมชาติเกาหลีใต้ทุกประเด็นนะครับรวมอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมแอดมินเมนเป็นผู้รายงานนะครับไปชมกันเลยเราไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับข่าวดีทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคอิชิอิได้รับข่าวดีสำคัญรับศึกฟุตบอลโลก2026นะครับทิตาวันพ่วงจันทร์นะครับข้างตัวเก่งของทูแบงคอกยูไนเต็ดมีโอกาสหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทัพทีมชาติไทยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยนะฮะวันที่11กุมภาพันธ์นะครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีภารกิจลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนภายใต้การนำทัพของมาซาทาดะอิชิอิได้รับข่าวดีเพิ่มเติมเมื่อโค้ชแบนทัชชัตวันศรีบานนะครับกุนซือของทูแบงคอกยูไนเต็ดยืนยันด้วยตนเองเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังเกมไทยลีกเมื่อทีมบุกไปชนะเมืองทองยูไนเต็ดไป 2-1 วันที่ทิพย์พุ่งจันทร์น่าจะหายจากอาการบาดเจ็บนะครับและสามารถกลับมาลงเล่นกับต้นสกัดในช่วงท้ายของซีซั่นในศึกไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 นะครับโดยก่อนหน้านี้ทิติพันธ์ก็คืออีกหนึ่งกำลังหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะตรวจจะเจ็บบริเวณเอ็นประกบข้างด้านในและเอ็นไขว้หน้านะครับทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดในทันทีซึ่งก็สังเวยชัยชนะเหนือคิดฉีในศึก ACLฤดูกาล 2023-2024 รอบแบ่งกลุ่มเมื่อเดือนตุลาคมปี2023นะครับฉะนั้นมีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะได้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพิ่มเติมในแดนกลางในช่วงท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบที่2ที่จะไปเยือนจีนในวันที่6มิถุนายนและนัดเปิดบ้านรับมือกับสิงคโปร์วันที่11มิถุนายนต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวนี้สุนทรฮานะครับเอ็ดซีเรนศิลปินชื่อก้องโลกนะฮะได้สวมเสื้อทีมชาติไทยสีน้ำเงินขึ้นคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟนบอลนับหมื่นนะครับขออภัยต่อหน้าแฟนๆนับหมื่นคนสุนทรฮาเลยทีเดียวนะครับเอ็ดซีเรนศิลปินดังนะฮะชาวอังกฤษเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการสวมเสื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่ขึ้นโชว์บทเพลงในคอนเสิร์ตเอ็ดซีเรนส์มิทติ้งคอนเสิร์ตทัวร์แบงคอก2024ณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับโดยเอซิเรนนะครับขึ้นบทเพลงฮิตมาโชว์ต่อหน้าแฟนๆชาวไทยเป็นจำนวนมากซึ่งก็สวมเสื้อทีมชาติไทยสีน้ำเงินนะครับโอ้ใส่แล้วก็เท่เหมือนกันนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะก็มาเล่นคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะฮะสะเทือนวงการฟุตบอลไทยมาดามแป้งปลดล็อกกันทะเลือกับเมืองทอง8ปีที่รอคอย8ปีที่รอคอยนะครับสั่งปลดล็อกซึมเนื่องมาจากเหตุการณ์ในปี2014และปี2016นะครับเกิดความรุนแรงขึ้นระหว่างแฟนบอลของทั้งสองทีมการเถลือกับเมืองทองทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากมายนะครับจึงมีการทำข้อตกลงร่วมกันหากทีมใดเป็นทีมเยือนจะไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามการแข่งขันได้เป็นระยะเวลานานกว่า8ปีเต็มซึ่งก็เรียกได้ว่าแฟนบอลทั้งสองทีมไม่ได้เจอกันเลยล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับได้ต่อสายตรงนะครับไปหาคุณลวิโหลทองบิ๊กบ็อกซ์เมืองทองยูไนเต็ดโดยขอแฟนบอลเมืองทองกับการท่าเรือเข้าร่วมเชียร์ทีมรักด้วยกันเพื่อคืนมิตรภาพอันดีงามอีกครั้งขจัดทุกความขัดแย้งที่ผ่านมาเพื่อฟุตบอลไทยลีกคู่ซูเปอร์มิ่งแมตช์กลับคืนสู่ความคึกคักอีกครั้งสำหรับแฟนบอลทั้งสองทีมโดยแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับการท่าเรือกับเมืองทองจะพบกันนัดแรกในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับก็แน่นอนนะครับการท่าเรือกับเมืองทองเป็น
บิ๊กทีมนะฮะในศึกไทยลีกฉะนั้นแฟนบอลเต็มสนามแน่นอนนะครับกลับมาคึกคักแล้วนะฮะหลังจาก8ปีไม่ได้เจอกันเลยเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับทีมชาติไทยเสริมความแข็งแกร่งอีกแล้วนะครับมาชาดาอิจิจะได้กองหลังคนใหม่สูงถึง190ซมดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้อิจิเห็นกับตาถึงเวลาขึ้นชุดใหญ่นะฮะมาซาทาดะอิจิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นได้เห็นฟอร์มเต็ม2ตาจนทันเข็มดีประกาศรางลูกครึ่งไทยเดนมาร์กกับตาตัวเองโดยได้ลงเล่น90นาทีเต็มและผ่านทีมเก็บคลีนชีทบุกเก็บ3แต้มสำคัญนอกบ้านได้สำเร็จในเกมไทยลีกนัดล่าสุดนะครับโดยเกมนี้มาซาทาดะอิจินะครับตัดสินใจเดินทางเข้าไปชมเกมถึงติดกรอบสนามเลยนะฮะซึ่งนักเตะที่อิจิตั้งใจมาดูฟอร์มโดยเฉพาะเลยครับจ้องดูแต่คนนี้แหละนะฮะนั่นก็คือปากันหลังหมายเลข4เจ้าของส่วนสูงถึง190ซมของราชบุรีเอฟซีที่เล่นได้เข้าตาอิจิมากๆเล่นเข้าตาเหลือเกินนะฮะมีการจ่ายบอลออกบอลที่แม่นยำเกมรับอย่างเหนียวแน่นเข้าบอลได้อย่างดุดันแม่นยำเล่นในแบบฉบับที่ทีมชาติไทยต้องมีนะครับย้ำนะครับว่าทีมชาติไทยต้องมีโดยจนนันเข็มดีงัดฟอร์มเก่งเข้าตาโค้ชมาซาทาดะอิจิด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันเข้าบอลหนักออกบอลแม่นยำเขี่ยบอลเด็ดขาดงานนี้นะครับมาซาทาดะอิจิดึงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนนัดดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเดือนมีนาคมนี้แน่นะฮะโอ้โหก็เริ่มที่จะไปดูฟอร์มนักเตะทุกคนนะครับที่อยากจะดึงมาสู่ทีมชาติไทยนะครับโดยวางระบบว่าจะไปดูเนี่ยเป็นหลายสิบแมตช์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับมาซาทาดะอิจินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโจนาธานเข็มดีนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นนักเตะลูกครึ่งมีความสูงนะครับมีความดุดันและมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแกร่งเนื่องจากตอนนี้กองหลังไทยก็อายุเริ่มเยอะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพันษาเหมวิบูลก็30ปีกว่าแล้วฉะนั้นตรงนี้นะฮะถ้าหากจะปั้นโจนาธานเข็มดีก็มีโอกาสแต่เหลืออยู่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือการควบคุมอารมณ์เพราะโจนาธานเข็มดีนะครับยังมีอารมณ์ที่รุนแรงนะครับยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะครับหลังจากที่มีการโดยใบแดงอยู่บ่อยครั้งนะครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยู่ในยุคของมาชาดาอิจิจะมีการอบรมเป็นพิเศษในเรื่องของอารมณ์ส่วนผีเท้านั้นก็ถือว่าจะต้องขัดเกลาไปด้วยนะครับฉะนั้นต้องมาลุ้นกันนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับอาจจะได้กองหลังใหม่ที่สูงถึง190ซนติเมตรนะครับไปดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11กุมภาพันธ์นะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ฮะอย่าลืมติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยได้ทุกวันกับแอดมินเม้งนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ